พาคุณผู้ชมมาติดตามข่าวสารกันต่ออย่างที่เกินไปเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วผมก็ได้มีโอกาสด้วยไปพาคุณผู้ชมไปถ่ายทอดสดนะครับบรรยากาศพิธีเปิดที่เกิดขึ้นกับนี้เลยงานประเพณีที่ยิ่งใหญ่นะครับเปิดศึกชิงเจ้าสายน้ําสนามใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครับกับการแข่งขันเรือย,ยาวจังหวัดพิจิตรชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจําปี2567ครับ เมื่อวันนี้เองนะครับที่ลำน้ำหน้านาวัท่าหลวงพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรกับนายแพทย์กเกษมวัฒนชัยองค์มนตรีก็เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปี2567นะครับโดยมีนายอดีเทพกมลเวทผูว้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับซึ่งในพิธีเปิดครับก็จะมีขบวนเรือพระราชพิธีจำลองอันเชิญถ้วยพระราชทานอย่างยิ่งใหญ่ซึ่งประกอบไปด้วยขบวนเรือพระที่นั่งจำลอง3าลำนะครับนั่นก็คือเรือพระที่นอนันตนาคราชเรือพรทที่นสุพรรณหงส์และก็เรือพรทที่นนารายทรงสุบาณรัชกาลที่9เรือรูปสัตว์สี่ลำนั่นก็คือเรือพาลีรังทวีปสุครีบครองเมืองครุฑเหินเห็ตและก็ครุฑเสด็จ อาคุดตริตยจักรนะครับระหว่างขาบวนเรือที่อยู่กลางลำน้ำน่านก็มีบทกราบเหเรือบรรยายริ้วขบวนแล้วก็มุนช์หนีเมืองพิจิตรโดยคณะฝึกภายนะครับฝึกฝีภาย,ายนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆทั้งเจ็ดโรงเรียนด้วยแหละครับค่ะการแข่งขันเรือยาวในปีนี้นะคะเป็นปีที่117แล้วค่ะมีการมีเรือยาวนะคะที่เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน46ลําลำแบ่งออกเป็นประเภทเรือยาวเล็กไม่เกิน30ฝีพายแบบโอเพนค่ะจำนวน10 ลำเรือยาวเล็ก ในรุ่นเยาวชนแล้วก็จำนวน4ลํลเรือยาวเล็กภายในจำนวน8ลํลเรือยาวกลางไม่เกิน40ฟฝีพายจำนวน8ลํลเรือยาวใหญ่ไม่เกิน55สฝีพายจำนวน8ลํลและเรือยาวใหญ่ย้อนยุคจำนวน8ลํลในวันนี้นะคะก็มีการแข่งขันเรือทั้งหมด142เที่ยวและในวันที่8กันยายน2 5 6 7ก็จะมีพิธีปิดการแข่งขันและมอบรางวัลแก่เรือที่ชนะการแข่งขันในเวลา16นะ ในเวลา16นาฬิกาค่ะ